วิธีเอา IG ขึ้นหน้าเฟซมาดูขั้นตอนกันเลยครับเริ่มต้นให้เรากดเข้าไปที่ Facebook เข้ามาแล้วนะครับให้กดโปรไฟล์ตรงนี้เมื่อเข้ามายังหน้าโปรไฟล์แล้วนะครับให้เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างและกดเมนูแก้ไขรายละเอียดสาธารณะต่อไปนะครับให้เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับจนเจอกับลิงก์ส่วนนี้ให้เรามากดเพิ่มตรงนี้ได้เลยครับหน้าต่อไปนะครับให้เรามาดูในส่วนของลิงก์ทางโซเชียลตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆมากดเมนูด้านหลังเสร็จแล้วนะครับให้ปรับเลือกเป็นสาธารณะต่อไปนะครับให้เรามากดเพิ่มลิงก์ทางโซเชียลและกดไปที่แพลตฟอร์มเสร็จแล้วนะครับให้เลือกไปที่ Instagram ตรงนี้นะครับต่อไปนะครับให้เรามากดชื่อผู้ใช้ตรงนี้และพิมพ์ชื่อผู้ใช้ IG ของมันเพื่อนหรือว่ายูสเนม IG เข้าไปในช่องนี้อันนี้นะครับจากตัวอย่างของผมเป็นชื่อนี้นะครับเพื่อนๆ นะครับก็พิมพ์ของมันเพื่อนเข้าไปได้เลยครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้เรากดไปที่หน้าเปล่า1ครั้งในกรณีที่เพื่อนๆ นะครับยังไม่รู้นะครับว่าชื่อผู้ใช้ IG ของมันเพื่อนเป็นชื่อไหนให้เพื่อนๆ นะครับเข้าไปดูตามนี้ก็ให้พักหน้านี้ไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เข้าไปที่ IG เมื่อเข้า IG มาแล้วนะครับให้เรากดไปที่โปรไฟล์ทางด้านขวาล่างเสร็จแล้วนะครับชื่อ IG ของมันเพื่อนจะอยู่ด้านบนหน้าโปรไฟล์ IG ตรงนี้ก็ให้เรานะครับนำชื่อตรงนี้แหละครับไปป้อนข้อมูลใน Facebook ได้เลยนะครับจากตัวอย่างนะครับถ้ารู้ชื่อแล้วเราก็ออกจากหน้านี้และกลับเข้าไปที่แอป Facebook เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็มาเพิ่มในส่วนของลิงก์ทางโซเชียลได้เลยนะครับเมื่อเพิ่มเสร็จแล้วนะครับและขึ้นแบบนี้แล้วเนาะให้เรานะครับกดบันทึกเสร็จแล้วนะครับลิงก์ตรงนี้มันจะมีข้อมูล IG ของเราขึ้นอยู่เนาะให้เรานะครับกดย้อนกลับในหน้านี้ในหน้าต่อไปนะครับ IG นะครับมันจะมาอยู่ในส่วนของรายละเอียดตรงนี้นะครับแต่ถ้ายังไม่ขึ้นให้เราดึงหน้าจอ Facebook ลงมา1ทีแบบนี้มันจะอัปเดตข้อมูลล่าสุดให้เราได้ดูเนาะเสร็จแล้วนะครับก็เลื่อนลงมาดูในส่วนของรายละเอียดถ้ารายละเอียดนะครับมันมีข้อมูล IG ขึ้นแล้วก็แสดงว่าตอนนี้นะครับเราได้นำ IG มาแสดงผลบนหน้าโปรไฟล์ Facebook เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าคนอื่นเข้ามาส่อง Facebook ของเราเนาะและเขากดไปที่ IG ตรงนี้มันจะเข้ามายังหน้า IG ของเราเนาะเขานะครับก็สามารถเข้ามาดู IG และกดติดตาม IG ของเราได้นะครับโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการเพิ่ม IG ในเฟซเพื่อนๆ นะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปทำแบบง่ายๆได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆ นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ